อะน่าจะได้แล้วโอเคอะโอเคครับเอาใหม่นะขอโทษทีเมื่อกี้เมื่อกี้มีปัญหากับหน้าจอนิดหน่อยขอโทษทีขอโทษทีอ,ทษทอ่ะเข้ามาใหม่ครับเข้ามาใหม่ครับมาดูกันอีกทีนึงนะโอเคมาพบกับครูปอมนะครับก็เมื่อกี้มันหลุดไปเมื่อกี้มันหลุดไปมาดูกันใหม่นะครับอ่าีโอเคครับมาดูกันเร็วอ่ะรอเพื่อนนิดนึงพอดีเมื่อกี้มัน มันหลุดไปนะครับก็เลยต้องต้องกดใหม่ทีหนึ่งขอโทษด้วยครับอ่ะมีน้องเข้ามาแล้วเป็นบิติดีครับพี่คนหล่อตาแอยแล้วจะลอยละตัวพี่ลอยไม่ขึ้นนะอ่ะตอนนี้ระหว่างระหว่างรอนะครับถ้าใครติดตามหน้าเพจโอเพนดูเรียนอยู่นะครับจะเห็นว่าเริ่มมีโพสต์มีอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยมีโพสต์โจทย์พร้อมคําตอบ ค่อยๆเข้าไปดูค่อยๆไปเช็คกันได้นะครับค่อยๆไปเช็คกันได้นะครับบนหน้าเว็บมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนี่เออพูดถึงข้อสุดโหดนะครับข้อไหนที่โหดที่สุดไหนคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยสิสำหรับครูปอมนะที่ครูปอมทำครูปอมรู้สึกว่าข้อที่โหดที่สุดนะครับข้อนี้ข้อนี้จำได้ไหมเป็นทฤษฎีจำนวนแล้วปนอนุก,กรมเห็นไหมครับ2องกำลังร้อยหารด้วย2อกำลังร้อยลบเอเนี่ยเออปนอนุกรมยังไง โจ์เหมือนจะไม่มีอนุกรมใช่ไหมแต่ต้องใช้อนุกรมคิด,ด้วยนะอ่าข้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเป็นยังไงสลหรับครูปอมเนี่ยคิดว่าข้อเนี้ยยากสุดละของน้องๆคิดว่าข้อไหนยากสุด,อออค,ด,ออสดคอมเมนต์บอกหน่อยนะส่วนโพสต์อื่นๆเออภาษาอังกฤษเป็นยังไงลองไปเช็คได้นะเพจนูเรียนเรามีเพจภาษาอังกฤษด้วยชื่อว่า n g h a c k นั่นเองเตวังกิตนะครับโอเคครับประมาณนี้อ่านี่มีข้อนี้ด้วย สติติพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับก็เ็าต์ไทยโจทย์มาตรฐานนะครับก็ต้องทำนะนี่มีคำตอบมีอะไรด้วยโอเคเยอะแยะเลยอ่ะว่าแล้วมาดูโจทย์ของเราดีกว่าครับข้อที่ครูปอมเอามาให้ดูนะครับก็คือข้อนี้เลยครับข้อที่23น่าจะจำโจทย์กันได้นะครับกำหนดกรับ y เท่ากับ f x มาให้นี่ทำกันได้ไหมแล้วก็บอกว่าพื้นที่ปิดล้อมจาก0ถึง3เป็นแบบนี้ ให้รูปมาเป็นเส้นโค้งนะครับมีลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นบนพื้นที่ด้านล่างครับ0.1ก็คือ0ถึง1พื้นที่เป็น6ตารางหน่วยแล้วก็ด้านบนครับ1 3พื้นที่เป็น16ตารางหน่วยแล้วโจทย์ให้อินทิเกรตครับอินทิเกรต0ถึง3นะครับค่าสมบูรณ์ f(x) ลบค่าสมบูรณ์ x ทำได้ไหมครับข้อนี้อันนี้ถือเป็นข้อหนึ่งที่จริงๆแล้วเอาข้าจริงนะข้อนี คิดเลขง่ายคำนวณง่ายแต่อาศัยความเข้าใจเยอะมากเลยสำหรับแคลคูลัสนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอินทิเกรตพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับอ่าโอเคครับมาดูกันครับว่าข้อนี้ทำยังไงขั้นแรกเลยขั้นแรกสิ่งที่เราต้องคิดก็คือต้องตีความก่อนว่ารูปกราฟที่ให้มาเนี้หมายความว่ายังไงเออปกติแล้วเวลา <c oughs> เวลาเราอินทิเกรตแล้วแบบจำกัดเขตอะ ถูกไหมถ้าเราอินทิเกรตจากเขตปุ๊บมันก็คือการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าอย่างเป็นกรณีนี้หมายความว่าไงหมายความว่าในช่วงร่างช่วงล่างเนี้ยถ้าเราอินทิเกรตจาก0ถึง1ของ fx นะฟ y เท่ากับ fx เนี่ยมันจะได้พื้นที่6ตารางหน่วยแต่มันอยู่ใต้แกน x ถ้าอยู่ใต้แกน x พื้นที่จะต้องเป็นติดลบถูกไหมพื้นที่จะได้ติดลบแต่ด้านบนครับอินทิเกรต1ถึง3เนี่ย fx อันนี้อยู่เหนือแกน x พื้นที่ก็จะเป็นเป็น16อยู่แล้วเป็น16อยู่แล้วโอเคไหมเป็นลนนักษณะนี้ทีนี้ครับเรามาดูซิเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะโจทย์ต้องการอินทิเกรตครับค่าสัมบูรณ์ f(x) ลบ f(x) แบบนี้ทำไงอะ่ะขั้นแรกเลยแน่นอนครูปอมเชื่อว่าหลายคนต้องทำอย่างนี้ก็คือแยกค่าแยกอินทิเกรตก่อนแยกอินทิเกรตกลายเป็นอินทิเกรต0ถึง3ของ a อ s o l u ลู fx dx ออันหนึง แล้วก็ลบกับอินทิเกรต0นย์ถึง3 fx แล้วก็ dx เอ่าโอเคไหมเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเปบบเนี้ยครูป,ปอมเชื่อว่าทุกคนน่าจะน่าจะแยกแบบนี้ได้แน่นอนทีนี้ครับเรามาพิจารณากันกราฟ fx เนี่ยมีทั้งลงมีทั้งขึ้นถูกไหมซึ่งไอตัวนี้ก่อนตัวหลังนะตัวหลังเนี่ยอย่างที่ครูป,ปอมบอกครับถ้าอินทิเกรต0นถึง1มันได้ลบ6ถูกไหมได้ลบ6อินทิเกรต1ถึง3มันได้16เพราะพื้นที่อยู่เหนือแกน x มันก็เลยกลายเป็นลบหกบวกสิบหกแสดงว่าก้อนเนี้ยได้สิบก้อนนี้ได้สิบนี่คือก้อนหลังนะนี่คือก้อนหลังก้อนหน้าเป็นยังไงครับก้อนหน้าเนี้ยมันคือ a b s o l u t e f x a b อ o l u t e f x เหมายความว่า f x จะไม่ติดลบถูกไหมพอไม่ติดลบกราฟมันก็จะไม่ลงไปใต้แกน x แน่นอนนี่ถ้าเป็นแกน x กเนี่ยกราฟที่มันอยู่ใต้แกน x จะไม่มีถามว่าแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาด้านบนเพราะเป็น absolute ถูกไหมครับ เพราะเป็นแอบส์ลูดดังนั้นมันจะได้รูปแบบนี้ครับถ้าเราอินดิเกตตัวแอบส์ลูดเอฟเอ็กซ์นะกราฟมันจะเป็นงี้ครับคล้ายๆเดิมแต่อันที่เป็น 0- ถึง1มันจะขึ้นมาปุ๊บเป็นภูเขา1ลูกแล้วอันหนึ่ง1ถึง3เป็นภูเขาอีก1ลูกแบบนี้0ถึง1แล้วก็1ถึง3โดยพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่เป็น6ตรงนี้พื้นที่เป็น16ซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x ทั้งหมดแสดงว่า อินทิเกรตตัวนี้เป็นไงครับเราก็เอาพื้นที่มารวมกันได้เลยก็เป็น6บวก16นะครับอ่าโอเคไหมนึออกอหกอไหมตอนที่เป็นอินทิเกรต fx ธรรมดา013เนี่ยพื้นที่ด้านล่างติดลบลบ6พื้นที่ด้านบนเป็น16รวมกันได้10แต่ถ้าเป็นค่าสัมบูรณ์กราฟมันจะกลายเป็นแบบนี้คือ ภูเขาที่จมดินลงไปเนี่ยเดิมนี่เป็นเหวมันกลายเป็นภูเขาขึ้นมาก็จะกลายเป็นกราฟที่เป็นภูเขา2ลูก2ลูกแบบนี้ซึ่งอินดิเกตปุ๊บเอาพื้นที่รวมกันได้เลยก้อนข้างหน้าก็เลยได้22จบครับสั้นมากข้อนี้คำตอบก็คือ22-10ลบ10เท่ากับ12นั่นเองทำถูกกันไหมเห็นไหมข้อนีน้อย่างที่บอกว่าคำนวณสั้นมากคำนวณสั้นมากนิดเดียวก็เสร็จแล้วลองมาดูเต็มๆนะครับคำนวณนิดเดียวเองแต่ อาศัยความเข้าใจเยอะมากเราจะต้องเข้าใจว่าการาฟแบบนี้พื้นที่แบบนี้หมายความว่ายังไงถูกไหมพอเข้าใจปุ๊บที่เหลือคำนวณนิดเดียวเองคำนวณนิดเดียวเองถูกไหมครับอ่าไหนใครถูกกดหัวใจให้ครูป,ปอมหน่อยสิให้ชื่นใจเลยว่าน้องๆเราทําถูกนะครับเออเห็นไหมอ่าอันเด้ยเราก็อาศัยความเข้าใจลว้ลวนๆเลยพื้นที่ด้านล่างคือพื้นที่ติดลบพื้นที่เหนือแกน x ก็พื้นที่เป็นบวกเพราะฉะนั้น fx ก็เป็นลบหกบวกสิบหก แต่ถ้าเป็นแอบส์ลูดภูเขาจะโดดขึ้นมาเป็นภูเขา2ลูกพื้นที่บวกกันก็เป็น6 96, กับ16กลายเป็น22สุดท้ายลบกัน22ลบสิก็เป็น12แค่นี้เองข้อนีน้มีน้องหัวใจเยอะแยะเลยลอยกันมาเต็มเลยแสดงว่าทํากันได้ใช่ไหมเห็นไหมครับผ่านไป1ข้อนี่คือแคลคูลัสเห็นไหมยากไหมครับถ้ามานั่งดูเฉยๆเนะี่ยเหมือนไม่ยากนะเพราะว่าคิดนิดเดียวเองสั้นๆไม่กี่บรรทัดก็จบแล้วแต่ว่า มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจเยอะมากเลยอ่าโอเคไหมมีน้องมนุษย์ม่อนเย่แสดงว่าถูกต้องน้องธีรชัยถูกยินดีด้วยครับน้องฟ้าก็ถูกน้องปรวรัตก็ถูกอ่าปรวรุษใช่ไหมปรวรุษก็ถูกน้องพีทะนันขอข้อ30ข้อ 30, ขอ30นะ้ข้อ30ที่เป็นที่เป็นเมทริกใช่ไหมอ่าเป็นเมทริกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาขอแคลคูลัสอีกข้อก่อน แคลคูลัสอีกข้อจําได้ไหมอินทิเกรตเหมือนกันเลยโจทย์อินทิเกรตเหมือนกันเลยลองมาดูกันครับนั่นก็คือโจทย์ที่หน้าตาแบบนี้ครับข้อต่อกันเลยครับข้อ24นะครับตรงนี้ครับจําได้ไหมโจทย์บอกว่ากําหนดเส้นตรงมา1เส้นตัด y เท่ากับ f x อันนี้ครูป,ปอมจําไม่ได้แล้วใครใครจำได้คอมเมนต์บอกครูป,ปอมหน่อยซิว่าไอเส้นตรงที่ให้มาเนี่ยสมการเป็นไงครูป,ปอมจําไม่ได้แต่ เขาบอกว่าต so so ัดตรงนี้ครับตัดที่ x เท่ากับ2และ x เท่ากับ5ซึ่งสมการเส้นตรงเนี่ยเขาให้มาคือถ้าเราเอา2ไปแทนนะถ้าเราแทน x เท่ากับ2มันจะได้ y เท่ากับรู้สึกว่าจะได้ y เท่ากับ11ใช่ไหมแป๊บหนึ่งเนี่ยครูปอมเปิดดูนิดหนึ่งจดไว้ถ้าเราแทน x เท่ากับ2นะครับข้อ24 มีน้องบอกว่า 3x ลบ4ขอบคุณมากเลยมาเลยเรามาดูต่อกันเลยดีกว่าอย่างนี้มีน้องคอมเมนต์บอกว่าตรงนี้คือ 3x ลบ4นะครับเอเคไหม y เท่ากับ 3x ลบ4นะเส้นตรงเส้นนี้นะครับโขเคครับขอบคุณมากครับน้องพลัดอนน้องตามบอกนะครับผมน้องธีระชัยครับโอ okay. เคอ่อมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าถ้าเราเอาเอา x เท่ากับ2ไปแทนเห็นไหม3 2 6ลบ4ได้ y เท่ากับ2 ถ้าเอา x เท่ากับ5ไปแทน y เท่ากับ3 5 5ลบ4คือ11หมายความว่าเส้นตรงเนี่ยตัดการาฟที่จุดนี้ครับ22 2, และจุด511ค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะทีนี้เรามาพิจารณาตัวอินดิเกตดีกว่าครับมันดูหน้าตาหน้ากลัวมากเลย 2x f x บวก x กํลัง2ลบ1 f พลม x นึกถึงอะไรกันบ้างครับเป็ไง อันนี้ถ้าใครมองออกนะครับมันอยู่ในรูปของอะไรครับมันอยู่ในรูปของหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามาจากไหนครับดูดิดูดิเนี่ยมันมี fx อันหนึ่งมันมี f ดิฟอีกอันหนึ่งหมายความว่ามันเกิดจากอันนี้ครับเกิดจาก fx ตัวใหญ่นะสมมุติ fx ตัวใหญ่เกิดจาก fx คูณกับ x กําลัง2ลบ1แบบนี้แบบนี้คืออะไรครับก็คืออันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังนี่ไงแล้วมันเป็นไงถ้าเราดิฟ f ตัวใหญ่นะครับถ้าเราดิฟ f ตัวใหญ่มันก็จะเป็นหน้า f x นะดิฟหลังกลายเป็น 2x ถูกไหมบวกกับหลังก็คือ x กําลัง2ลบ1ดิฟหน้าคือ f ไพรม x ตรงเป๊ะเลย ตรงเป๊ะเลยถูกไหมครับแสดงว่าไอ้ก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยคือสิ่งที่อยู่ในนี้ครับคือสิ่งที่อยู่ในนี้ถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือคือทีเด็ดของข้อนี้เลยอ่ามองกันออกไหมถ้าเกิดครูมีฟังก์ชัน f ใหญ่อันหนึ่งเกิดจาก f x คูณกับ x กําลังสองลบหนึ่งนะครับแบบนี้ปุ๊บซึ่งถ้าเราดิฟ f ใหญ่มันก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแบบนี้นะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้น ข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้คืออะไรครับข้อนี้คืออินทิเกรต2ถึง5 f พา x d x ซึ่งอินทิเกรตแล้วมันได้อะไรครับอินทิเกรต f ดิฟก็ได้ f ใหญ่ x แทน2ถึง5นั่นเองถูกไหมอ่าที่เหลือคืออะไรครับที่เหลือก็คือเอา5ไปแทนเอา2ไปแทน แล้วลบกันหาคําตอบเลยลบกันแล้วหาคําตอบเลยโอเคไหมเนี่ยอ่ะลองคิดต่อซิว่าได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวครูปอมมาเฉลยนะครับ เค okay. อ่ะเป็นยังไงกันบ้างได้ไหมพอเราพอเราแทนเข้าไปแล้วแล้วตอบเท่าไหร่แทนเข้าไปแล้วตอบเท่าไหร่ข้อนี้ปุ๊บพอเราแทนปุ๊บ f 5คืออะไรครับ f 5ตรงนี้นะ f f ใหญ่นะครับตอนนี้เรามี f x เท่ากับ f x คูณด้วย x กำลังสองลบหนะ f 5ก็คือ f เล็กแทน5แล้วก็คูณด,ด้วย5 5 25ลบ1คือ24 ซึ่ง f 5มันก็คือนี่ครับ11ถูกไหม51.51ห51มายถึง x เป็น5 y เป็น11ก็คือตรงนี้ได้11เท่ากับ11คูณ24ปุ๊บกลายเป็น264ถูกไหมครับนี่คือ f 5ในทํานองเดียวกันครับในทํานองเดียวกัน f 2ก็คือ f 2คูณกับ224ลบ1คือ3 f2 มาจากไหนมาจากนี่ครับจุดนี้มันเดิม f2 เท่ากับ2ถูกไหมครับก็จะกลายเป็น2คูณ3เท่ากับ6นั่นเองอ่ามีน้องๆตอบกันมาแล้ว258ถูกต้องครับตอบกันมาหลายคนเลยดังนั้นข้อนี้คําตอบก็คือ264ลบ6เท่ากับ258นั่นเองเย่ yeah. เป็นไง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องบอกว่าขั้นตอนการคำนวณไม่เยอะไม่ยากสั้นแต่ความยากคือเราจะต้องเข้าใจว่าไอสิ่งที่เขาให้อินทิเกรตนี่คืออะไรอเรามาดูเต็มๆกันอีกรอบครับข้อนี้เห็นไหมนี่เขาให้ตัวน,นี้มาปุ๊บบอกเส้นตรงตัดกับ y เท่ากับ f x ที่2และ5ก็คือจุด2 2และจุด51นั่นเองความยากก็คือสิ่งที่อยู่ในอินทิเกรตที่เราจะต้องตีความนะครับโอเคไหม ก็มันก็มาจากคือให้เราสังเกตดูมันมีทั้งดิฟหน้าดิฟหลังอะไรเงีให้นิกถึงสูตรผลคูณไว้เลยก็จะได้ f x อีกอันนึงที่เป็นอันใหญ่ขึ้นมากลายเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นเองเป๊บออกมาเป็นอินทิเกตรตแบบนี้ที่เหลือก็แทนค่าเอาได้คําตอบแล้วเย yeah. ่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นข้อยากเลยข้อนี้ต่อนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเลยครับข้อ30นะข้อ30เดี๋ยวครูปอมเขียนโจทย์นิดนึงไม่ได,ไได้ยังไม่ได้เตรียมโจทย์มาในนี้ข้อ30เนี่ยเออรู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องเมทริกถูกไหมครับมันเป็นเรื่องเมทริกที่โจทย์เป็นแบบนี้เออโจทย์บอกว่ามีเมทริก A คือ0 1 1 1, 1. อ่ามีเซต S ด้วย เอสเนี่ยเป็นเซตลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแบบนี้นะจ์เป็นแบบนี้มี A เป็นแบบนี้แล้วก็มีมีเอ็มใช่ไหมเซ็เอ็มหรือเซตอะไรสักอย่างบอกว่าเป็นเซตของเมทริกบีโดยที่เมทริกบีเนี่ยเท่ากับเมทริกเอบีซีดีอ่ะแล้วก็เจ้า A, B, C, D เนี่ยมาจากเซต S เอสโอเคประมาณนี้เขาบอกว่า ุ่มหยิบเมทริกหนึ่งเมทริกจากเมทริก M นะครับถามว่าจะได้ความน่าจะเป็นที่จะได้ AB เท่ากับ BA ความน่าจะเป็นคืออะไรความน่าจะเป็นเท่าไหร่โจทย์ประมาณนี้โจทย์ประมาณนี้อ่าโจทย์ประมาณนี้โอเคครับมาดูกันอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีการ เรียกว่ามีกระแส2กระแสว่าตกลงคือด้านล่างมันเป็นส่วน625ถูกไหมแต่ว่าด้านบนจะเป็น25หรือจะเป็น19กันแน่บางคนบอกได้25บางคนบอกได้19เดี๋ยวมาดูกันซิว่าตอบเท่าไหร่โอเคไหมข้อนี้สังเกตให้ดีความน่าจะเป็นก็ต้องมี NE กับ NS ถูกไหมซึ่ง NS ง่ายมากครับ A B C D เลือกได้ทั้งหมด5ตัวถูกไหมครับ5วิธี ห้าวิธีเพราะฉะนั้น ns ก็เลยเป็น5ยกกำลัง4หรือว่า625นั่นเองอ่าเป็น625นั่นเองถัดไปครับทีนี้ ne ne ครับ ne ne คืออะไร ne คือเมทริกที่ ab เท่า <A, B, S 1> กับ ba เพราะฉะนั้นเราจับคูณเลยครับ ab ก็คือศ1นยลบหนแล้วก็ abcd คูณกันครับคูณเมทริกธรรมดาเลยคูณกันเลยก็จะเป็น คูณกันก็เป็น C เป็น D ตรงนี้เป็นลบ A บวก C ตรงนี้เป็นลบ B บวก D ถูกไหมนี่คือ AB ส่วน BA ก็แค่สลับที่ครับสลับที่แล้วคูณใหม่นะเพราะเพราะเมทริกเนี่ยมันสลับที่กันการคูณไม่ได้ปุ๊บคูณออกมาอา้าวทำไมมันกลายเป็นแบบนี้โทษทีเออมันเลื่อนอะเดี๋ยวครูปอมเขียนนี้ใหม่เดี๋ยวครูปอมเขีนตรงนี้ใหม่ เมื่อกี้มี a b นะครับ a b 0 1 1 1คูณกับ a b c d ปุ๊บซึ่งพอคูณกันออกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอันนี้เป็น c อันนี้เป็น d ตรงนี้เป็นลบ a บวก c ลบ b บวก d นะครับคูณไม่ริกนะข้อนี้คูณเม่ริกธรรมดาส่วนอันล่างครับก็คูณออกมาปุ๊บกลายเป็นลบ b กลายเป็น a บวก b ตรงนี้กลายเป็นลบ d และตรงนี้เป็น c บวก d อโอเค นี่คือ ab กับ ba อันนี้ ab อันนี้ ba ซึ่งโจทย์บ,บอกว่ามันเท่ากันมันเท่ากันถ้ามันเท่ากันแสดงว่าสมาชิกใน4ตํตำแหน่งมันจะต้องเท่ากันหมดถูกไหมตัวแรกครับตัวที่1เราได้ว่าอันนี้ครับ c เท่ากับบล b ได้มาแล้วอันหนึ่งอันที่2ครับนี่ d เท่ากับ a บวก b ถูกไหม d เท่ากับ a บวก b อันที่สามเดี๋ยวนะอันที่สามคือลบลบ a บวก c ลบ a บวก c เท่ากับลบ d และอันที่สี่ก็คือคู่นี้ครับลบ b บวก d เท่ากับ c บวก d โอเคไหมโอเคไหมแบบนี้แบบนี้ได้ออกมาสี่ตัวละคือตอนนี้ครูป,ปอมเอาเมตริกค,คูณกันแล้วจับเท่ากันก็จะได้ออกมาสี่สมการซึ่งสมการนี้ครับดูสมการสุดท้าย d ตัด d ปุ๊บ ได้ออกมาก็คือซ้ำกันกะน,นี้ไม่มีผลอะไรถูกไหมไม่มีผลอะไรทีนี้ครับอันนี้บ้างอันนี้บ้างถ้าเราเอาสมการนี้นะบวกกัน1กับ2ครูป,ปอมเอา1บวก2ปุ๊บเกิดอะไรขึ้น1บวก2เอาตรงนี้นะ d บวกลบ d กลายเป็น0 A ลบ a กลายเป็น0บวก b บวกซซึ่งเราก็ได้ว่า C เท่ากับลบบีแล้วได้ว่า C เท่ากับลบบีแล้วแบบนี้โอเคไหม ทีนี้ครับไม่เป็นไรเรากลับมาดูที่เมทริก B อีกรอบหนึ่งเมทริก B เนี่ยคือ a b c d นะครับตอนนี้เรารู้ว่าลบ b, c เท่ากับลบ b เพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น b ตรงนี้กลายเป็นลบ b อโอเคได้ b ได้ลบ b มา a คืออะไรครับ a ก็คือเมทริกค้างไว้เป็น a เฉยๆค้างไว้เป็น a เฉย ส่วนเมทริกตรง D นะครับ D คือ A บวก B โอเคไหมครูปอมแทนค่านะตอนนี้ยเมทริกมันเป็น A B C D ถูกไหมครูปอมแทนค่าอะไรบ้างครูปอมแทน C ครับ C คือลบ B แทนเข้าไปเลยกลายเป็นแบบนี้ A ค้างไว้2ตัวนี้ครูปอมคงเดิมส่วนเมทริกตัวสุดท้าย D มาจากสมการนี้ D เท่ากับ A บวก B ก็จะได้เป็น A บวก B แบบนี้จากข้อสังเกตที่เห็นก็คือว่า เมทริกซ์ b เนี่ยเกิดจากแค่2ค่าคือค่า a กับค่า b ถูกไหมค่า c กับค่า d ไม่มีผลใดๆเลยค่า c กับค่า d ไม่มีผลใดๆกับตัวนี้หมายถึงว่าค่า c ค่า d มันต้องมาจากค่า a กับ b แสดงว่าเรามีสิทธิ์เลือกแค่2ตัวเพราะฉะนั้น ne นะครับมันก็เลยควรจะเป็น5คูณ5ถูกไหมก็คือ a เลือกได้5วิธี b เลือกได้5วิธีกลายเป็น5 5 25 5 2 5ทีนี้ครับทีนี้ครับตอบ25่ห้าไหมเออบางคนจบตรงนี้แล้วบอกว่าตอบ25เลยไม่ใช่นะครับอย่าลืมสิ่งที่เราต้องคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวปัญหาตัวนี้ครับ A บวก B A บวก B คือปัญหาครับ A บวก B คือปัญหาครับซึ่งเป็นไงครับถ้าเกิดว่าคู่อันดับ A B นะ A กับ B เนี่ย สมมุติถ้าเราได้สิ่งนี้ครับเช่นได้ a เป็น 1, b เป็น2ได้ a เป็น 2, b เป็น1เราจะใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราได้แบบนี้ออกมาเราจะได้ว่า d เท่ากับ3ถูกไหม d เท่ากับ a บวก b ซึ่งมันอยู่นอกเซต s มันจะผิดแสดงว่าเราต้องตัดขั้ดับพวกนี้ออกทีนี้ครับ 1, 2, 2, 1ใช้ไม่ได้ถ้าเป็น 2, 2 ลบสลบสก็ใช้ไม่ได้เพราะ D จะได้4กับลบ4ถ้าเป็นลบ1ลบ2กับลบ2ลบ1ก็ใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าค่า d มันจะเกินเกินเซสแสดงว่าเรามีทั้งหมด6อันที่ใช้ไม่ได้มีทั้งหมดู่อันดับที่ใช้ไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าเราจะต้องหักออกจากตรงนี้ครับ n e กลายเป็น25่บหลบหก็คือ19เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นข้อนี้ก็คือ1 9บเกส่วนหกรนั่นเองก็คือตัวนี้ครับสิบเก้าส่วนหกร้อยยี่าเองเข้อนี้ต้องตอบตัวนี้นะครับน่าจะเป็นช้อยสุดท้ายเลยมั้งน่าจะเป็นชอ้อยห้าเลยมั้งถ้าจําไม่ผิดโอเคไหมข้อนี้ประมาณนี้นะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงข้อนี้ เดี๋ยวรอรอดูแบบแบบละเอียดอีกทีนึงดีกว่าส่วนน้องอมีน้องตอบ19เหมือนกันน้องอีกคนนึงบอกว่าข้อยิบสองะข้อยิบสองเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวครูปอนน้องไปเตรียมเตรียมโจทย์มาให้อีกทีหนึง่งประมาณนี้นะนี่คือข้อยากครับมันยังมีข้อยากที่เป็นพวกลำดับอนุกรมอีกถูกไหมยังมีพวกลำดับอนุกรมอีกเดี๋ยวครูปอนเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งในช่วงหน้าโอเคไหมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับอ่ะพักตอนนี้ก่อนเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งครับ